นักศึกษาเขามีปัญหาครับวันนี้ค่ะอาจารย์มีปัญหาว่ารองเท้าสามารถใช้แวดได้ไหมคะแล้วบันทึกเป็นค่าอะไรรองเท้านี่มันเป็นสินค้าของกิจการเขาหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่เขาซื้อมาส่วนตัวหรือยังไงคุณวิเคราะห์ยังไงบ้างซื้อรองเท้ามาเราจะต้องมองอะไรบ้างแน่ซื้อมาให้พนักงานหรือว่าซื้อมาใช้เองเป็นสวัสดิการพนักงานไหมรองเท้าธุรกิจเขาทำอะไรครับเป็นผลิตแปรรูปอาหารแปรรูปอาหารซื้อรองเท้าอาจจะใช้ในการเข้าไปในโรงงานแล้วต้องใส่รองเท้าป้องกันเชื้อโรคหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ารองเท้ารองเท้าอะไรอะรองเท้าเตะฟุตบอลรองเท้ากลมสีดำรองเท้ากลมสีดำรองเท้าสีกลมกับรองเท้าได้เป็นของกีโต้อาจจะเจี๊ยบเป็นยังไงครับตรงนี้วิเคราะห์ยังไงก็อย่างที่นักศึกษาเขาวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะเพราะว่าก่อนอื่นที่เราจะเคลมแบตนะคะเราก็ต้องทราบก่อนว่ากิจการนี้เขาทำอะไรนะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นผลิตพวกอาหารเสริมค่ะอาจารย์อาหารเสริมรองเท้าก็คงไม่ใช่สินค้าของเขาไม่ใช่แน่นอนค่ะเป็นกิจการประเภทโรงงานนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาซื้อรองเท้ามาแล้วก็เป็นรองเท้ากีโต้นะคะเป็นยังไงรองเท้ากีโต้เป็นยี่ห้อกีโต้ค่ะอ๋อเป็นยี่ห้อกีโต้โอเคไม่เกี่ยวกับสปอนเซอร์ของคลิปนะไม่ค่ะนะคะแล้วซื้อมาเนี่ยนะคะอย่างละประเภทละนะคะ2คู่4คู่นะคะและลักษณะรองเท้านี่เป็นรองเท้าแตะค่ะอาจารย์อืมเป็นรองเท้าแตะนะคะกรณีนี้นะคะเขาซื้อมาเพื่อใส่ในโรงงานอย่างเช่นใส่ในห้องน้ำหรือใส่ในออฟฟิศนะคะที่จะต้องพนักงานจะต้องมีการสับเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าทำงานในออฟฟิศอย่างอะไรแบบนี้ครับอันนี้เราอาศัยการเดาใจผู้ประกอบการเลยไหมคือเราควรจะต้องเดาใจหรือเราจะต้องใช้การพิจารณาอะไรยังไงใช้ดุลพินิจอะไรยังไงเบื้องต้นเราก็จะใช้ดุลพินิจฝั่งเราก่อนครับนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเราจะต้องไปดูเอกสารประกอบด้วยนะคะนั่นก็คือใบสำคัญจ่ายที่ลูกค้าทำมานะคะในใบสำคัญจ่ายเนี่ยที่ทางผู้ประกอบการเขาทำมาเนี่ยเขาจะต้องมีการเขียนว่ารองเท้านี้ซื้อมาเพื่อใช้ทำอะไรนะคะถ้าในใบสำคัญจ่ายไม่ได้เขียนระบุเอาไว้เพราะว่าในฐานะสำนักงานบัญชีบางบริษัทก็ทำใบสำคัญจ่ายบางบริษัทก็ไม่ได้ทำนะคะเราก็ต้องมีการโทรไปสอบถามนะคะทางบริษัทว่าเขาซื้อรองเท้ามาทำอะไรนะคะคือเอาให้แม่นที่สุดเลยก็คือเขาเอารองเท้ามาทำอะไรใช่ใช่ค่ะอาจารย์ซึ่งเคสนี้นะคะเป็นการซื้อรองเท้ามาใช้ในโรงงานของเขาครับนะคะแบบนี้จะลงเป็นค่าใช้จ่ายอะไรครับเป็นค่าอะไรคะนักศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นอุปกรณ์สำนักงานหรือเปล่ามีอยู่ในใจว่าเป็นอุปกรณ์เลยเหรออุปกรณ์แปลว่าคุณต้องคิดค่าเสริมราคานะถูกป่ะถ้าเกิดคุณลงบันทึกว่าเป็นวัสดุเนี่ยไม่ต้องคิดค่าเสริมราคาซึ่งรองเท้ามันราคาถูกมากค่ะคู่ละ90กว่าบาทค่ะอาจารย์มันจะเป็นอุปกรณ์ได้ไงอุปกรณ์คุณต้องคิดถึงค่าเสริมราคาทันทีเลยไม่น่าใช่อุปกรณ์อันนี้เอามาให้ใครใส่คะพนักงานเอามาให้พนักงานใส่เพราะฉะนั้นหมวดหมู่ถ้าเราสังเกตในผังบัญชีก็จะมีพวกกลุ่มเงินเดือนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานถูกไหมเงินเดือน OT คือค่าล่วงเวลาเบี้ยเลี้ยงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค่าคอมมิชชั่นค่าสวัสดิการค่าชุดยูนิฟอร์มคุณจะลงว่าเป็นค่าอะไรสวัสดิการพนักงานก็จะเป็นสวัสดิการพนักงานเราจะไม่ลงเป็นวัสดุสิ้นเปลืองไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าลงเป็นวัสดุสิ้นเปลืองก็บันทึกเป็นสินทรัพย์ค่ะอาจารย์แต่นี้อาจารย์เจี๊ยบกำลังจะมาว่าบันทึกเป็นค่าจ่ายประจำงวดเลยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดค่ะอาจารย์อันนี้อาจจะลงเป็นสวัสดิการพนักงานกรณีซื้อมาให้พนักงานใส่นะคะหรืออาจจะลงเป็นวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานหรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดแล้วแต่กรณีค่ะอาจารย์โอเคแล้วแบบซื้อใช้ได้ไหมครับนี่แบบซื้อกรณีเอามาใช้สวัสดิการให้พนักงานใช้หรือให้ทุกคนในออฟฟิศเขาใช้ร่วมกันเนี่ยนะคะกรณีนี้ใช้สิทธิ์แบบได้ไหมคะไม่ได้อ้าวเหรออ่าได้ไหมได้กรณีที่จะใช้สิทธิ์แบบไม่ได้คืออะไรครับค่ารับรองใช่ไหมค่ารับรองเนี่ยต้องเอามาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยใช่ไหมแต่อันนี้เป็นค่าสวัสดิการคุณจำไว้เลยนะค่าสวัสดิการกับค่ารับรองมันจะมีมุมตรงข้ามกันเลยสวัสดิการแบบซื้อใช้ได้แต่ค่ารับรองแบบซื้อใช้ไม่ได้แต่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้ดังนั้นอันนี้เป็นสวัสดิการก็ต้องใช้แบบซื้อได้ใช้แบบซื้อได้ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเกิดซื้อรองเท้าตรงนี้ค่ะอย่างเช่นรองเท้านักเรียนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นการซื้อมาใช้ลูกกรรมการแบบนี้ก็จะใช้สิทธิ์แวดไม่ได้ลงค่าใช้จ่ายไม่ได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่กรณีนี้เอามาใช้ในออฟฟิศนะคะก็สามารถที่จะเคลมแวดได้ลงบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดของกิจการได้เลยค่ะโอเค